สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Redmi K30i 5G มือถือที่รองรับ 5G ในงบไม่ถึง 10,000 กับจอ 120Hz ส่วนสิ่งที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อรุ่นนี้และสเปคของรุ่นนี้จะน่าสนใจตรงไหนกันบ้างนั้นไปดูคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันเลยครับกับผมนายแฟม Let's goเปิดตัวในต่างประเทศเราเรียบร้อยครับกับ Redmi K30i 5G ครับมือถือจากค่ายเสี่ยวหมี่ในซีรีส์ Redmi K Series ครับและเป็น K30 Series ซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากตัว K30 ธรรมดามาเป็นตัว K30i ครับที่สเปคเนี่ยอาจจะดรอปมาบ้างแต่ว่ามีความดีงามตรงที่รองรับ 5G และที่สำคัญคืออยู่ในเรทราคาไม่ถึง 10,000 บาทเท่านั้นฮะส่วนสเปครุ่นนี้จะมีอะไรกันบ้างนั้นเอาเป็นว่าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันตามสเต็ปครับกับหน้าจอและการดีไซน์รุ่นนี้ครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ 6.67 นิ้วครับความละเอียดหน้าจอเป็น Full HD Plus จอเป็น Panel IPS LCD ครับสัดส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่20:9มาพร้อมกับการรองรับด้วยกระจก Lila Glass 5ครับ HDR10 ครับงบไม่ถึง 10,000 มี HDR10 มาให้ด้วยนะครับตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ต่อการดูสื่อดูคอนเทนต์หรือแม้กระทั่งเรื่องการเล่นเกมมากแต่สิ่งที่มันจะตอบโจทย์ต่อการเล่นเกมมากที่สุดคือค่า Refresh Rate หน้าจอครับซึ่งรุ่นนี้มีสูงถึง 120Hz กันไปเลยทีเดียวฮะซึ่งก็ต้องบอกได้เลยครับว่าสายเกมเนี่ยโอ้โหได้ยินคำนี้แล้วบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ควรพลาดจริงๆครับบอกเลยว่าตอบโจทย์ต่อสายเล่นเกมมากเพราะว่าการที่ได้ค่า refresh rate สูงขนาดนี้เนี่ยเอาไปเล่นเกมเนี่ยโอ้โหลื่นปื๊ดลื่นไหลมากฮะน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ208กรัมครับซิมแบบ Duo SIM ครับสามารถใส่ซิมได้แต่ไม่สามารถใส่ Micro SD card เพิ่มได้นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB-C ครับแจ็ครูฟังยังไม่ได้ตัดทิ้งนะครับมีมาให้ระบบปลดล็อกตัวเครื่องครับหรือเซ็นเซอร์ตัวนี้เลือกใช้เป็นการสแกนมือด้านข้างตัวเครื่องครับแล้วก็จดจำใบหน้าตัวข้างตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนั่นเองฮะเพิ่มเติมเรื่องการดีไซน์ครับตัวนี้ครับ K30i ตัวนี้แทบจะไม่ได้ต่างจากตัว K30 ธรรมดาเลยครับในเรื่องของการดีไซน์คือเหมือนกับการแค่ก๊อปขึ้นมาแค่นั้นแหละฮะทีนี้ครับเรามาดูกันที่ในเรื่องของการทำงานกันบ้างครับโดยรุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับการรันด้วย Android 10แล้วก็ครอบทับด้วย MIUI เวอร์ชัน11 CPU ครับเลือกใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 765G Octa Core ครับซึ่ง CPU ตัวนี้ผลิตด้วยสถาปัตยกรรม7นาโนเมตรนะครับซึ่งถือว่าแรงเทียบเท่ากับซีรีส์800หลายตัวเลยฮะบอกเลยว่าเอาไปเล่นเกมเนี่ยโอ้โหสบายอยู่แล้วครับคล็อกสปีดสูงสุดจะอยู่ที่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์กันไปเลยทีเดียวครับส่วน GPU เนี่ยจะเป็น Adreno 620ผนวกกับการที่ได้จอ120Hz เนี่ยโอ้สายเกมนี่คือน้ำลายยืดเลยครับว่ามันอะไรจะโหดกันขนาดนี้ฮะส่วนแรมครับเป็นแบบ 6GB ครับรอมเป็นแบบ 128GB ครับส่วนรอมเนี่ยน่าสนใจตรงที่ได้เป็น UFS 2.1 ด้วยนะการที่ได้ตัวนี้มาแน่นอนครับว่าโอ้โหได้ความลื่นไหลในการทัชสกรีนไปอีกครับบอกเลยว่าเสถียรมากเหมาะกับการเล่นเกมมากด้วยฮะทีนี้ครับเรามาดูกันที่เรื่องกล้องกันบ้างครับโดยรุ่นนี้จะปรับเปลี่ยนจากตัว K30 มาเป็นกล้องหน้าได้2ตัวนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกล้องหลังกันก่อนนะครับกล้องหลังตัวนี้มีมาให้ถึง4ตัวนะครับโดยตัวเมนหลักอยู่ที่48ล้านพิกเซลพร้อมรูมแสงอยู่ที่ F1.9 ครับบวกกับเลนส์อัลตร้าไวที่ได้มุมกว้างอยู่ที่120องศาครับ8ล้านพิกเซลเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เดปเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลในส่วนของการถ่ายวิดีโอสามารถถ่าย 4K 30เฟรมเรทได้ครับส่วนกล้องหน้าครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้มีมาให้ถึง2ตัวครับโดยตัวเมนหลักจะอยู่ที่20ล้านพิกเซลรูมแสงอยู่ที่ F2.0บวกมากับเลนเดฟเซนเซอร์ครับเลนเดฟเซนเซอร์ตัวนี้แน่นอนว่าจะช่วยในเรื่องของการละลายหลังการที่ได้ปรับเดฟให้มันดูดีขึ้นนะฮะตัวนี้ก็จะได้มาอีก2ล้านพิกเซลและในส่วนสุดท้ายครับกับเรื่องของแบตเตอรี่ครับโดยรุ่นนี้จะมาพร้อมกับความจุแบตอยู่ที่ 4,500 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับฟาสชาร์จอยู่ที่30วัตต์ครับโดยมีความเคลมมาด้วยนะฮะสำหรับรุ่นนี้ว่าสามารถชาร์จเต็ม 100% ภายในเวลาเพียงแค่57นาทีเท่านั้นฮะและนี่แหละครับคือทั้งหมดของสเปคของตัว Redmi K30i ครับผมทีนี้เรามาดูการจัดจำหน่ายของรุ่นนี้กันบ้างครับโดยการจัดจำหน่ายรุ่นนี้ครับจะแบ่งขายสีทั้งหมด4สีครับก็คือสีน้ำเงินสีขาวสีแดงและก็สี Purple นะครับที่จอกม่วงๆหน่อยนะครับส่วนในด้านของราคาครับตัวนี้จัดจำหน่ายแค่เรทราคาเดียวครับเริ่มต้น8,500 บาทคุณก็จะได้แรม 8GB รอม 128GB นั่นเองครับโดยรุ่นนี้ครับเปิดตัวในประเทศจีนครับโอ้โหอันนี้น่าเสียดายก็เป็นปกติอยู่แล้วครับ
โอ้มือถือที่เปิดตัวในจีนก็จะโหดๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็ราคาถูกอย่างนี้แหละฮะโอ้โหต้องบอกได้เลยว่าแต่ละรุ่นเนี่ยก็ถือว่าจัดเต็มแล้วก็จัดหนักกันพอสมควรนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึงที่น่าสนใจไม่เบาเลยแหละถ้าใครที่คิดว่าจะรอนะแต่เท่าที่ดูเราก็คงจะไม่ค่อยน่าจะมีโอกาสเข้าไทยหรอกครับคือถ้าจะเข้าคงจะอีกนานหรือถ้าเข้าก็คงจะแพงกว่านี้นะฮะอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะครับทีนี้อ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้นะครับข่าวสารต่างๆเข้าไปที่ www.successor.com อันนี้คือเข้าไปดูข่าวนะครับแต่ทีนี้ถ้าอยากจะไปแลกเปลี่ยนนะครับให้เข้าไปกลุ่มมิตรรักแฟน IT นะครับเข้าไปดูกันได้นะครับเข้าไปพูดคุยอัปเดตข่าวสารกันได้นะครับเป็นการอัปเดตข่าวสารเป็นการพูดคุยกันนะครับใครอยากสอบถามว่าผมจะซื้อรุ่นนี้ดีเปล่าอะไรยังไงก็เข้าไปดูกันได้ถ้าผมว่างผมจะเข้าไปจอยด้วยนะฮะโอเคทีนี้อ่ะถ้าใครที่คิดเห็นยังไงเกี่ยวกับรุ่นนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้นะครับเอาเป็นว่าแล้วเราเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับทุกคนแล้วเจอกันครับสวัสดีครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะ ลืมบอกเลยบ๊ายบายจ้า